สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของระบบที่ชื่อว่า Solaris ในโปรแกรม Houdini กันนะครับเราไปดูกันว่า Houdini เนี่ยเขามีระบบที่ชื่อว่า Solaris ตัวเนี้ยนะครับเอาไว้เพื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคก็ใน Houdini เวอร์ชั่น18นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันมีระบบนะครับมันมีระบบตัวหนึ่งที่เอาไว้จัดการนะครับจัดการกับพวกเรื่องของ look development นะครับ layout แล้วก็ lighting นะครับเป็นระบบใหม่เลยนะครับก็คือชื่อว่า Solaris นะครับซึ่งไอ้ Solaris เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อกว้างๆนะครับในการทำงานนะชื่อกว้างของระบบในการทำงานที่จะทำงานพวก look development layout แล้วก็ lighting นะครับซึ่ง Solaris เนี่ยมันถูกคิดค้นนะครับโดยหลักการที่เขาต้องการที่จะรวมศูนย์นะครับรวมศูนย์การทำงานของในเรื่องของการทำ Loop Development Loop Development Lighting นะครับแล้วก็ Layout เนี่ยไว้อยู่ที่ที่เดียวกันเพราะในถ้าเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันยังแยกกันในแต่ละหน้าของNetwork Operation นะครับอย่างเช่นถ้าคุณทำงานกับพวกlayout เรื่องของกล้องหรือของอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ยังต้องทำงานในส่วนของหน้าที่เป็น soft level ก็คือเป็นหน้า obj นะครับก็คือหน้าที่เราใช้ปั้นโมเดลพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดไฟเช่นเดียวกันนะครับมันก็ยังไปอยู่หน้านั้นอยู่แล้วก็มันมีหน้าที่แยกออกมาคือมีหน้า matte และ shop นะครับที่เอาไว้ทำงานกับพวก material ด้วยทีนี้พอมันต้องทำสลับกันไปมาเนี่ยความซับซ้อนมันก็ทำได้ยากนะครับก็คือเวลาคุณเจอซีนที่มันต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยคนที่จะมาจัดการกับตัวซีนพวกนั้นเนี่ยมันก็ต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาในทีเนี่ยมันก็เลยทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่รวมศูนย์กันนะครับแล้วก็การอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็แอบจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับดังนั้นจริงๆ Houdini เนี่ยเขาก็เลยพัฒนาตัวระบบเนี้ยนะครับขึ้นมาเพื่อตอบตรงนี้ก็คือเขาอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยพอมันจบขั้นตอนของโมเดล UV อะไรเงี้ยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้ตรงนั้นน่ะตั้งแต่ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยรวมศูนย์ไปเลยนะครับอยู่ในตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่รวมเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคแยกกันนะฮะแต่ว่าพวก Look Development Lighting นะครับแล้วก็ Layout เนี่ยเขาอยากให้ทั้งหมดรวมกันนะครับเพื่อให้การจัดการมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีพื้นฐานมาจากโปรแกรมอย่างพวกโปรแกรมที่ใช้ทำแสงด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเรื่องการทำแสงใน Houdini เนี่ยมันไม่สามารถลงไปลึกในระดับรายละเอียดอะไรต่างๆได้เยอะมากเท่ากับพวกอย่างที่คนที่ใช้พวกคาตานะนะครับของ Foundry ที่สามารถไฟเนี่ยมันสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้เยอะแล้วก็material เนี่ยอยู่ในตัวเดียวเลยโดยที่ต่อโนดตอนโนดทำงานในลักษณะแบบเดียวกันนะครับHoudini ก็เลยคิดค้นระบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าถ้าคนอยากทำ look dev นะครับสามารถที่จะสร้าง library as library ของตัวเองได้แล้วก็ assign แยกชิ้นแยกส่วนกันได้นะครับรวมไปถึงคนที่อยากจะจัด lighting แบบซับซ้อนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะมี lighting มีไฟเป็น50 60ดวงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดก็แยกกันหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าปรับพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันง่ายขึ้นก็ทำได้นะครับซึ่งในการไอตัว Solaris เนี่ยในการที่มันจะทำงานแล้วสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยนะครับSyFX นะครับที่เป็นคนพัฒนาโปรแกรม Houdini เนี่ยเขาก็เลยหันกลับไปมองว่าแล้วมันมีเครื่องมืออะไรที่หรือมีเฟรมเวิร์คอะไรที่มันจะช่วยรันตัวSolaris เนี่ยให้มันทำงานได้นะครับเขาก็เลยมองกลับไปที่ตัวการทำงานกับไฟล์ USD นะครับ USD เนี่ยเป็นไฟล์ฟอร์แมตใหม่ที่ถูกคิดค้นโดยเขาจะว่าน่าจะเป็น Pixar นะครับ Pixar เนี่ยเป็นคนผลักดันตัว USD ขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เหมือนกันนะครับ USD คืออะไร USD คือไฟล์ประเภทหนึ่งครับเป็นการUSD เป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่มันช่วยให้เราสามารถ translate ระหว่างซีนระหว่างโปรแกรมได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของโปรแกรมเลยนะครับถ้าคิดง่ายว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ OBJ FBX หรือ Alembic ในการโยน
ข้ามไฟล์ไปมาระหว่างโปรแกรมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นคือในกรณีที่คุณโยนไฟล์ข้ามไปมาเนี่ยในระหว่างโปรแกรมที่เป็นโมเดลนะครับหรือว่า texture asset ต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้รวมถึงพวก lighting หรือพวก camera พวกอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า USD เนี่ยมันคิดในมุมกลับกันคือว่ามันบอกว่า อะไรก็ตามที่มันโยนไปโยนมาเนี่ยนะครับหรือว่าระบบไหนที่ใช้ USD เหมือนกันเนี่ยนะครับ อย่างสมมติเราสร้าง lighting ขึ้นมาเนี่ย lighting ในโปรแกรม Houdini เนี่ยนะครับในส่วนของ Solaris เนี่ย lighting เนี่ยจะมีไม่เยอะมากมันจะมีอยู่แค่มัน 2-3 ตัวก็คือเป็น light ธรรมดาเป็นโดม light อะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการให้ไม่ว่าจะใช้ render engine ตัวไหนใช้ software ตัวไหนเนี่ยเวลาโยนไฟล์ข้ามไปกันมาแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเปิดตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ยังรันไฟหรือว่าแมทเทียลนั้นเนี่ยได้ถูกต้องคล้ายกันทั้งหมดนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวไฟต่างมันเป็นเจเนริกก็คือเป็นกลางๆไว้ทั้งหมดเลยเช่นไลท์ก็ชื่อว่าไลท์เฉยอะไรแบบนี้นะครับไม่มีพิกซ่าไลท์เรดชิฟไลท์อะไรเงี้ยมันจะไม่ถูกฟิกแบบนั้นละในลักษณะต่อๆไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานตัว render engine ก็เช่นเดียวกันนะครับ Solaris เนี่ยมันอินทิเกรตกับUSD Hydra Imaging Framework นั่นหมายความว่าถ้าคุณเซต lighting คุณเซต shading นะครับในระบบ Solaris เนี่ยนะครับคุณสามารถสลับไปมาระหว่าง render engine ตัวอื่นได้เช่นคุณใช้ตัว render engine ที่มีอยู่ใน Houdini กับใช้ตัวปลั๊กอิน render engine ที่ชื่อของตัวอื่นเช่น Arno Renderman หรือ Redshift เนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้อยู่ใน Houdini เช่นเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถสลับไปมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสร้าง Material Redshift ไม่ต้องไปสร้าง Lighting สำหรับ Redshift ทุกอย่างเนี่ยจะใช้ไฟเหมือนกันนะครับใช้ Material Library as Material Library เหมือนกันนะครับหมายความว่าคุณสามารถเซตซีนรอบเดียวนะครับเซตซีนรอบเดียวแล้วใช้ได้กับ render engine ทุกตัวนะครับพอ render engine ตัวเนี่ยจะเข้าใจว่าไฟเนี้ยคือไฟแบบเดียวกันแล้วเขาจะไปหาวิธีจัดการของมันเองนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะเซตซีนสำหรับเซตซีนมาโดยใช้ไฟฮูนี่ธรรมดานะครับเสร็จแล้วถ้าคุณอยากจะสลับตัว render คุณก็แค่กดสลับตัว render เพื่อให้มัน render เป็น render engine ตัวอื่นแล้วมันก็ในหน้าของตัวที่มันเอาไว้เรนเดอร์เนี่ยในหน้า viewport เนี่ยนะครับคือ Houdini Solaris เนี่ยมันสามารถเรนเดอร์ใน viewport เพื่อดูได้เลยดูผลทันทีไม่ต้องไปสร้างหน้าของตัว render viewer ขึ้นมาเพราะว่าเขามองว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มันเกิดความล่าช้าในการ preview ตัวภาพอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยมันจะเป็นการviewport render ให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะ render to disk ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคือสิ่งที่คุณเห็นใน viewport render เนี่ยจะเสมือนจริงกับตัวที่คุณเซฟนะครับภาพลงไปนะครับเรนเดอร์แล้วก็เซฟลงไปเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไล่มาดูกันนะครับว่าเขามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือในส่วนของล็อบหรือ Lighting Operation Network อันนี้เป็น Operation Network ตัวใหม่นะครับก็คือเวลาเราพูดถึงตัว Solaris นะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่า Stage ก็คือล็อบ Stage เนี่ยนะครับคือถ้าดูใน Houdini เนี่ยมันจะเป็นชื่อเหมือนที่เราคลิกใน Network View เนี่ยจะมี OBJ มี Mat มีอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็คือ Stage มันคือพื้นที่ของ Network View ตัวหนึ่งซึ่งมันจะมี Network View ตัวใหม่ชื่อว่า Stage นะครับแล้วก็ใน Stage ตัวเนี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่า LobNet นะครับหรือ Lighting Operation Network ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาชอบใช้ชื่อต่างกันทั้งที่มันคือตัวเดียวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ไอ้ตัวล็อบตัวนี้นะครับมันถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่เป็น lighting artist จริงๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะจัดการนะครับเอาโมเดลเข้ามานะครับเอากล้องเอาไฟล์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใน Solaris ล็อบ context ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เรนเดอร์มันนะครับคือไอ้ตัวล็อบเนี่ยมันสามารถจัดการได้ละเอียดมากขึ้นเพราะมันมีระบบในการจัดการของมันเองนะครับแล้วก็มันทำงานอยู่บนระบบ USD ซึ่งคุณสามารถกดเซฟนะครับแคช USD เนี่ยเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์แล้วก็ดึงไอตัวไฟล์ทั้งหมดที่คุณเซฟไว้เนี่ยกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับหรือว่าจะทำจัดไฟล์อย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นนะครับ
ในส่วนของ layout นะครับ layout เนี่ยคือมันก็มีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยการ layout มันง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นมันมี physics layout ก็คือ physics transformation ก็คือคุณสามารถที่จะtransform ตัวไอ้ตัว object เนี่ยโดยใช้ physics ช่วยได้เหมือนเราซิมเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันคือการขยับนะครับมันคือการขยับตัวobject เนี่ยให้มันอิงตามค่าแรงฟิสิกส์เช่นผมตอนเรียง object ของผมเนี่ยผมอาจจะลอยๆอยู่นะครับอย่างพวกเนี้ยนะครับผมอาจจะลอยอยู่แล้วผมอยากจะแบบหมุนมันแล้วให้มันคว่ำลงมาในองศาที่มันรู้สึกว่ามันดูเป็นไปตามฟิสิกส์จริงๆมันก็สามารถทำได้เช่นหรือว่าผมเอาม้วนกระดาษพวกเนี้ยนะครับวางตอนแรกผมวางแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วพอผมมาขยับในหน้าของ robnet เนี่ยนะครับหรือ stage ผมสามารถวางลงไปและสั่งให้มันฟิสิกส์คำนวณได้ว่ามันจะวางลงไปเนี่ยในลักษณะที่สมจริงแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงเรายังสามารถที่จะเพ้นพวกใช้คล้ายๆพวกเพ้นพวก vertex paint อะไรพวกนี้ในอย่างพวกโปรแกรม Unreal หรืออะไรพวกนั้นนะครับ Geometry Paint ก็คืออยากจะให้ตรงนี้มันมีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ paint แล้วก็สร้างเป็นใบไม้กระจัดกระจายขึ้นมาได้เลยนะครับก็ช่วยกันทำให้เอาง่ายขึ้นส่วน lighting จะเป็นส่วนที่มันเวิร์กที่สุดสำหรับผมแล้วกันนะครับก็คือมันมีฟังก์ชันใหม่ๆค่อนข้างเยอะมันมีส่วน light handle ก็คือเราสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของไฟนะครับเรื่องของไฟเรื่องของทิศทางเรื่องของความสว่างเรื่องของไฮไลท์ต่างๆเนี่ยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปดึงไปปรับอะไรเลยคือเราสามารถปรับได้ในวิวพอร์ททันทีโดยใช้คีย์ลัดด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งไฟเนี่ยจำนวนหลายๆดวงพร้อมกันได้นะครับเพราะมันมีตัวที่เอาไว้คอนโทรลกับไฟอยู่เช่นพวก light mixer พวกอะไรพวกนั้นนะครับหรือ light linking นะครับจริง light linking light mixer เนี่ยในฮูดินี่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีนะครับถ้าใครเคยใช้มายาเนี่ยหรือมายาก็ไม่มีแต่มายาจะมีพวกมายาจะมี light linking อยู่นะครับแต่ว่าอย่าง light mixer อะไรพวกเนี้ยมันก็จะแยกตามโปรแกรมไปอย่างเช่น Redshift ก็จะมีArno ก็จะมีของมันเองนะครับแต่นี่เขาจะเป็นกลางๆเลยนะครับไม่ว่าจะ Redshift Arno ก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับinstancing นะครับก็คือพอช็อตมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มโหแบบคุณมีตัวต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเยอะมากเลยเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้ตัวระบบ UC เนี่ยในการที่จะวางต้นไม้จำนวนเยอะลงไปได้ในการที่จะ instance มันทั้งหมดได้นะครับอันนี้มันก็จะใช้ในเรื่องของ pack primitive เข้ามาช่วยด้วยนะครับเป็น integrate เป็นส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับต่อมาในเรื่องของไพไลน์นะครับก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะผมก็ไม่ถนัดมาแต่ว่าเราสามารถทำงานเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดมากคือเราสามารถสั่งเซฟพาธแยกแต่ละส่วนได้เช่นเราทำไลติ้งเสร็จเราเซฟออกไปเราทำเอฟเฟกต์เสร็จเราเซฟออกไปเราทำเลเยอร์เสร็จเราเซฟออกไปนะครับพอเราทำเสร็จแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมต่อกันได้นะครับมารวมต่อกันได้เพื่อให้มันทำงานง่ายขึ้นในลักษณะแบบนั้นนะครับและส่วนสุดท้ายคือไฮด้าเดลิเกตนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือด้วยระบบ USD Hydra เนี่ย Image Framework เนี่ยมันช่วยให้การทำงานของ Solaris เนี่ยสามารถที่จะรันตัว render ที่หลายๆตัวเนี่ยนะครับได้พร้อมๆกันโดยที่ไม่มีเอฟเฟคคือมันจะไม่คอนฟลิกต์กันก็คือไม่มีปัญหากันเองนะครับก็อย่างเช่นถ้าคุณใช้ผมใช้ตัว render engine ของ Houdini นะครับกับRenderman, Arno, Redshift เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถทำงานอยู่ในระบบเดียวกันได้คือผมไม่ต้องไปสร้าง material พิเศษเฉพาะมันผมไม่จำเป็นต้องไปสร้าง lighting พิเศษเฉพาะมันคือทุกตัวเนี่ยใช้ lighting แล้วก็ material ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับการ render ได้ไวมากนะครับเช่นถ้าลองเทส Renderman แล้วไม่โอเคปรับไป Arno คุณแค่ปรับกดคลิกเฉยๆมันก็จะปรับไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทรานสเลทพวกไม่ต้องไปแปลงพวกเขาเรียกอะไรพวกเชดดิ้งไลติ้งเนี่ยไม่ต้องไปแปลงเลยเพราะมันใช้เชดดิ้งตัวเดียวกันก็ได้นะครับแต่จริงๆมันมีเชดดิ้งของมันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือใน Solaris เนี่ยนะครับมันเพิ่มตรงนี้มานะครับมันเพิ่มตัว Karma Render เข้ามา Karma Render เป็นตัว Render Engine ตัวใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อมาแทน Mantra เพราะว่า Mantra เนี่ยจะเอามาอยู่ในระบบของ Solaris เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตก็คือมันโบราณมากแล้วมันมีชีวิตอยู่มาประมาณ
ตั้งแต่เกิน10น่าจะเกิน8ปีขึ้นไปตั้งแต่ผมเริ่มใช้แล้วนะครับ 7-8 ปีขึ้นไปแล้วมันก็ใช้ชีวิตอยู่นานมากนะครับจนมันมีเรนเดอร์เอนจินตัวใหม่นะครับชื่อคาม่าซึ่งคาม่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวเรนเดอร์เอนจินที่อยู่เป็นระบบคือเรายังเรียกมันว่าเป็นเบต้าอยู่นะครับมันยังไม่ใช่ตัวเต็มดังนั้นมันจะมีการเออร์เลอร์ของโปรแกรมมีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าที่เจ๋งมากคือมันไวกว่าแมนทราเยอะมากนะครับมันไวกว่าแมนทราเยอะมากดังนั้นผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัวคาม่ากันดูนะครับโอเคนะนั่นก็คือภาพรวมกับส่วนของ Solis นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในพอเราเข้าใจภาพรวมของ Solis เนี่ยแล้วเราจะเอาตัวโมเดลเนี่ยเข้ามาใน Solis ได้ยังไงบ้างนะครับในเข้ามาในตัว Lob หรือ State ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นซีนที่ผมมีนะครับพวกโมเดลต่างๆเนี่ยผมก็เอามาจากตัว Quixel นะครับLibrary Asset นะครับก็เอามาใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดเรียงมันใหม่อีกทีนึงใน Solis ดังนั้นการที่มันจะกินการอะไรพวกนี้นะครับหรือวางแบบไม่ถูกตำแหน่งเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็ทีนี้นะครับก็วิธีการเข้าไปใช้งานระบบ Solis เนี่ยสมมติว่าคุณมีโมเดลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณอยากจะเอาตรงนี้ไปใช้นะครับก็จริงๆแล้วสามารถทำได้ง่ายมากคือว่าในส่วนของ Solis เนี่ยนะครับคุณสามารถเข้ามาที่ Stage นี้นะครับมันจะเป็นหน้าโล่งเลยคือพอเราเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับในหน้า Stage เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคนละส่วนแยกกันกับตัว Object Level ตรงนี้นะครับที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนกันนะครับดังนั้น อะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณปั้นโมเดลเสร็จในหน้า Sub Level นะครับหรือว่า OBJ เนี่ยนะครับพอเข้ามาในส่วนของ State หรือ Solis เนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับทีนี้วิธีการเอาโมเดลจากในหน้าโยนจากโมเดลจากในหน้าของตัวนั้นน่ะเข้ามาที่หน้าตัวเนี้ยมันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะขอปรับสีตรงนี้นิดนึงอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับแบ็คกราวด์แบบนี้เท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้นะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเราจะเอาโมเดลอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยมันจะใช้วิธีอีกแบบนึงคือมันจะไม่ได้ใช้ดึงทรายเข้ามาแล้วนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะอีกแบบนึงนะครับก็เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องมือนะครับหรือมีโน้ตที่เอาไว้ดึงไฟล์ต่างๆเข้ามาเนี่ยถ้าคุณลองพิมพ์ว่าsop นะครับลองพิมพ์คำว่า sop ลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับก็มี subcreate import modify และ content work นะครับทีนี้ไอ้พวกนี้ต่างกันยังไงนะครับคือตัวที่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่เลยนะครับคุณสามารถกด sub create ได้คือพอเราคลิก sub create ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะโล่งๆอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าสมมติคุณกดคลิกเข้าไปนะครับข้างในนี้มันจะเป็นตัวเป็น sub level อีก level หนึ่งคุณอาจจะสร้างเช่น geometry คุณอาจจะสร้าง box ขึ้นมาในนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วพอเรากดออกไปดูเนี่ยที่หน้าของ stage ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีกล่องขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีกล่องขึ้นมาในลักษณะแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วตัว subcreate เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวเวลาเราอยู่ในหน้าของ object level แล้วคุณกดสร้างตัว geometry ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือการสร้าง subcreate ก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งลืมนิดนึงก็คือว่าเวลาเราเข้ามาในตัว state เนี้ยนะครับถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับขี้เกียจไปนั่งกดสลับเนี้ยคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันอยู่ในหน้าของobject level นะครับคุณก็สามารถทำได้ก็คือเราสามารถสร้าง stage ขึ้นมาของเราเองได้นะครับคือพิมพ์แปลว่า lob network นะครับมันก็จะทำการสร้างตัว stage ใหม่ขึ้นมาให้กับเรานะครับสร้างตัว lob ขึ้นมาให้กับเราแต่นี้ผมอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ที่เขามีอยู่นะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับ subcreate ก็คือเอาไว้สร้างโมเดลขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเราสร้างไปข้างนอกแล้วอย่างของผมเนี่ย Subcreate เนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับก็อันนี้ผมจะ delete ไป
นะครับโนดที่ผมจะใช้นะครับในการดึงตัวโมเดลตัวอื่นเข้ามาเนี่ยดึงโมเดลดึงกล้องดึงอะไรเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Swap Import นะครับก็import มาเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้นะครับทีนี้ Swap Import เนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญคือ Swap Path ตรงนี้ครับใน Swap Path ตัวนี้นะครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างสมมติว่าของผมเนี่ยผมจะมีตัวต่างๆเยอะมากเลยผมลองหยิบมาสักอันหนึ่งก็ได้เราจะหยิบ bread one นะครับซึ่งใน bread one เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีตัวนอ object ของผมอยู่คือ bread 1นะครับผมก็จะคลิก bread 1ตรงนี้นะครับกด accept ไปปึ๊บนะครับ มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่ในซีละในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบางทีผมจะไม่ชอบอย่างนี้คือมันจะชอบ select ให้ตรงนี้นะครับคือมันจะเหมือนกับเรา select ตัวไฟล์ให้ตัวเฟสให้นะผมก็ติ๊กตรงนี้ออกทีหนึ่งนะครับ display selection ออกนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับทีนี้พอมันเอาเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของเวลาทำงานกับในส่วนของตัว Solace เนี่ยหน้าต่างแบบนี้อาจจะไม่ใช่หน้าต่างที่ work ซะทีเดียวนะครับมันอาจจะไม่ใช่หน้าต่างที่ work ซะทีเดียวคุณอาจจะต้องใช้หน้าต่างเพิ่มอีกอันนึงนะครับก็คือคุณอาจจะลอง split นะครับ top bottom ดูนะครับแล้วในหน้าตรงนี้นะครับผมอาจจะลองปรับเป็นหน้าต่างที่ทำงานกับ USD ก็คือส่วนสำคัญคือจะเป็นตัวที่ชื่อว่า USD Scene Graph Treeนะครับปึ๊บแบบนี้หรือถ้าใครไม่ชอบนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบทำหน้าต่างแบบนี้คือผมก็จะ split นะครับ left right ตัวเนี้ยนะครับผมจะให้เป็นหน้าต่างของตัว parameter ไปเลยนะครับตัวนี้เป็น network นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัว preview เนี่ยจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ต้องการให้มันเห็นมากก็ได้นะครับผมอาจจะต้องการให้เห็นในลักษณะแบบนี้มันจะได้พรีวิวต่างๆอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้หรือถ้าใครไม่ชอบหน้าต่างนี้นะครับอันนี้ผมจะขอเซฟเคเรนเดสก์ท็อปเป็น NAS ล็อบนะครับอันนี้ผมเซฟเดสก์ท็อปผมไว้นะครับก็อันนี้ผมขอปรับสีนิดนึงนะครับมันไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเซฟแอดดิฟอร์ไว้นะครับปุ๊บแบบนี้ นอกจากไอตัวถ้าคุณขี้เกียจมานั่งเซตเองนะครับผมก็แนะนำว่าตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีหน้าของที่เขียนว่า Solace อยู่นะครับก็คือพอเขียนไปหน้า Solace เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหน้าที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนะครับก็อันนี้มันเออร์เนี่ยไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับปิดไปนะครับมันก็จะมี scene graph t scene graph detail scene graph panel เนี่ยเขาก็จะจัดหน้าตรงนี้มาให้เลยนะครับรวมไปถึงพวกเชลพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้เมื่อกี้ผมถ้าใครนะครับก็จะสร้างของตัวเองก็ได้นะครับแต่นี้ผมรู้สึกผมชอบที่ผมทำไว้เมื่อกี้มากกว่านะครับผมก็จะใช้หน้านี้นะครับผมอาจจะเพิ่มตรงส่วนนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะ split left right ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเป็นตัว scene graph detail กับ scene graph layer นะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะ save ตรงนี้ไว้นะครับผมอาจจะพับตรงนี้หน้าจอตรงนี้ไปก็ได้นะครับพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับนะครับพวกเชลต่างๆเนี่ยผมจะไม่ใช้เพราะผมต้องการทำงานแค่ในส่วนนี้เท่านั้นนะครับผมก็จะเซฟเดสก์ท็อปไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ครั้งหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าตรงนี้นะครับโอเคในหน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับก็พอเราอิมพอร์ตตัวโมเดลเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมขยายนิดนึงก็ได้นะครับมันจะมีส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือถ้าเราดูนะครับชื่อตรงนี้มันเขียนว่า Sub Import 1 นะครับถ้าคุณกดเข้าไปปุ๊บตอนนี้กดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือน Sub Create นะครับถ้าคุณลองกดดูเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้
ไม่ได้ทำเป็นการสร้างเนี่ยเราแค่ import มันเข้ามานะครับทีนี้การ import ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมีเล็กหนึ่งนิดน้อยนะครับมันจะมีนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวสอบผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็คือโดยส่วนมากเนี่ยเวลาเอาเข้ามาเนี่ยผมจะติ๊ก load as reference เพื่อให้มันเนี่ยนะครับให้มันทำงานนะครับเป็น reference ก็คือมันจะดึงข้อมูลเข้ามาเฉยนะครับทีนี้พอมันดึงข้อมูลเข้ามาเสร็จเนี่ยติ๊กเป็น load as reference ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าคุณดูชื่อนะครับในตัวของส่วนที่สำคัญมากตัวนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่า scene graph tree นะครับในส่วนของ scene graph tree เนี่ยจะเป็นส่วนที่มันทำให้เราเห็นว่าใน scene ของเราเนี่ยมันมี object มันมี geometry มันมี material มี lighting มีอะไรเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนถ้าสมมติว่าตัว scene ของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นมากๆเนี่ยนะครับเราจะ preview ทุกอย่างเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตรงนี้ชื่ออะไรมี material อะไรใส่ให้กับมันอยู่แล้วมันอยู่ในส่วนตรงไหนบ้างนะครับเราสามารถที่จะเช็คทุกอย่างได้จากตรงนี้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกนะครับโหมดว่าชนิดของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมันเป็น variant ก็คือใน1โมเดลเนี่ยสมมติว่าเป็นอันนี้เป็นขนมปังเนี่ยมีกี่แบบได้ไหมมีหลายแบบได้ไหมสามารถเลือก variant ได้นะครับโอเคก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้เช็คทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดว่ามันมีข้อมูลหรือ data อะไรที่ flow อยู่นี้บ้างนะครับทีนี้ในการจะประกาศนะครับให้ตรงนี้เขารู้ว่าตรงนี้เขาชื่ออะไรยังไงเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ primitive type เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาผมทำงานกับตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยคนนี้ว่ามันจะยังไม่มีคืออันนี้คือ root ใช่ไหมครับคือ root คือตัวคือตัวตั้งต้นทีนี้ตัวตั้งต้นเนี่ยผมต้องคือโดยสามารถเนี่ยผมจะชอบสร้างตัว node ที่ชื่อว่า primitive ขึ้นมานะครับผมจะสร้าง node ที่ชื่อว่า primitive ขึ้นมาใน primitive ตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยไม่มีอะไรก็คือมันได้แค่บอกว่า primitive ตรงนี้ทั้งหมดที่มีเนี่ยนะครับผมแค่ต้องการให้มันรู้ว่าไอ้ primitive เนี้ยมันชื่ออะไรยังไงมากกว่านะครับแล้วผมขอเซตตรงนี้ให้เป็นตัวเดียวกันให้มันลิงก์เข้าหากันโอเคก็คือบางทีมันต้องมาเซตให้มันลิงก์เข้าหากันทั้งหมดนะครับมันจะได้รู้ว่าอันเนี้ยอยู่ในซีนเดียวกันก็คือแค่มาคลิกตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น1เหมือนกันมันก็จะลิงก์เข้าหากันนะครับอันนี้ก็ผมขอเซฟ current desktop ไปก่อนโอเคนะครับทีนี้ใน primitive ตรงนี้นะครับมันจะมีตรง primitive kind ตรงนี้อยู่นะครับหรือ primitive type ตรงนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้ตรงนี้มันจะเป็น X form menu นั่นแต่ส่วนที่ผมต้องการคือผมต้องการให้ตรงนี้เลือกชนิดของมันนะครับคือผมสามารถเลือกเป็น group เป็น assembly เป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับผมอาจจะเลือกตรงนี้เป็น group หลักๆไว้ก่อนนะครับเราให้ตัวทั้งหมดเนี่ยพวกอ็อบเจกต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นมันเป็นชนิดที่มันเล็กลงมาคือเป็นคอมโมเนนต์นะครับผมก็จะเลือกกรุ๊ปตรงนี้นะครับทีนี้ตอนนี้มันจะยังไม่เอฟเฟกต์อะไรกับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ถูกต่อมารวมกันนะครับทีนี้คุณสามารถใช้คำสั่งเมิร์จรวมกันได้นะครับแบบนี้เลยใช้เมิร์จธรรมดาก็ได้นะครับต่อข้อกันแบบนี้แล้วพรีวิวนะครับแต่ว่ามันจะเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะมี primitive 1เพราะ primitive 1ชื่อตัวเนี้ยมันยังไม่ถูกเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อ primitive path ตรงนี้ได้นะครับเช่นผมอาจจะตั้งว่า root slash นะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่า scene นะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับตรงเนี้ยมันจะถูกปรับเป็นชื่อ sceneเพื่อไอ้ตรงสีที่มันสีฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้คือบอกว่าชื่อที่มันจะเห็นเนี่ยใน scene graph เนี่ยมันจะชื่ออะไรนะครับ primitive path เนี่ยมันชื่ออะไรอย่างนี้ชื่อว่า sub import 1เพราะว่ามันอ่านค่าจาก $os $os คือจะอิงชื่อนะครับมันจะอ่านดึงค่าชื่อเนี่ยจากชื่อที่อยู่ตรงนี้มานะครับอย่างนี้ผมตั้งจากเมื่อกี้ $os เนี่ย primitive path ผมตั้งเป็น /scene นะครับมันก็จะมีตัว scene โผล่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ
โอเคนะครับทีนี้นะครับไอตัว sub import เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราคลิกดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราคลิกดูแค่นี้เราก็จะเห็นแค่ sub import แต่ถ้าเราคลิกดูที่มัน merge กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว scene โผล่ขึ้นมาซึ่ง scene ตัวเนี้ยมัน primitive ตัวเนี้ยมันเป็นโนดเปล่าๆนะครับแค่ผมเหมือนสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้คลุมเฉยๆนะครับเพื่อให้มันมีซีนอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมอยากจะปรับชื่อนะครับตัวนี้นะครับตัว sub import เนี่ยผมก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยผมอาจจะปรับชื่อตรงนี้เป็นชื่อว่า bread 1นะครับก็ slash bread 1ชื่อตรงนี้มันก็จะปรับเป็น bread 1แล้วก็จะมีข้างในของ bread 1ก็จะมีตัว geometry ก็คือตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า mesh 1เพราะ mesh 1นี่คือตัวที่ถูกดึงข้อมูลหรือดึง data เนี่ยนะครับมาจากตัว sub level ข้างนอกก็คือตัว obj ข้างนอกนั่นเองนะครับทีนี้บางครั้งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราเห็นเมช1จำนวนเยอะๆมากๆเนี่ยมันอาจจะสับสนนะครับผมไม่ค่อยชอบอะไรนะครับผมก็จะกลับไปที่ object level เนี่ยในส่วนของ bread 1ตรงนี้นะครับมันจะมีเราสามารถใช้ node ตัวนึงเนี่ยก่อนที่จะจบตัวหน้า object ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ node ที่ชื่อว่า name นะครับเป็นการกำหนด name ให้กับมันนะครับว่าตัวเนี้ย geometry ชิ้นเนี้ยนะครับมันจะชื่ออะไรผมก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าชื่อว่าอะไรดีbread 1แล้วกัน bread 1นะครับปึ๊บแบบนี้ตรงนี้มันก็จะปรับชื่อเป็น bread 1นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับเวลาเขาเป็นหน้า stage เนี่ยชื่อตรงเนี้ยมันจะถูกปรับเป็น bread 1โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราใส่ node name ไปแล้วก็คือตั้งชื่อตัว mesh นะครับก็คือตัวโมเดลเมื่อกี้ให้ชื่อว่า bread 1ไปแล้วนะครับมันจะได้ลิงก์ด้วยกันทั้งหมดนะครับเวลาทำงานเนี่ยพยายามทำแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้มันจะมีคายเนี่ยนะครับคายเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับก็คือจะมีถ้าเราไปดู primitive ตรงนี้คายมันจะมีหลายแบบคือมันจะแยกตาม hierarchy ของมันนะก็คือมี group มี component มี assembly ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็น assembly นะครับรองมาเป็น group นะครับแล้วก็รองมาเนี่ยเป็น component และสุดท้ายคือ sub componentนะครับโดยสามารถพวกผมมักจะให้ตัวโมเดลต่างๆเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยอยู่ในโหมดของคอมโพเนนต์นะครับก็คือ primitive type เนี่ย primitive kind เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ตัว primitive type เนี่ยนะครับอันนี้เราก็สามารถเซตได้ว่าอันนี้เป็นผมจะตั้งตรงนี้เป็นมันจะสามารถเซต type ได้นะครับว่าให้ทายเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมใส่เป็น X form ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็น mesh ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันอันนี้เป็นแค่การประกาศเฉยๆว่าไอ้ตัวนี้มันจะชื่ออะไรแค่นั้นเองนะครับโอเคต่อมานะครับลักษณะของมันจะเป็นยังไงต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ group assembly นะครับ group แล้วก็ component พวกนี้มันมีความหมายแตกต่างกันนะครับคือใหญ่สุดเนี่ยคือ assembly นะครับลองมาเป็น group นะครับและ component คืออยู่ข้างใน group อีกทีนึงนะครับกรุ๊ปก็อยู่ข้างใน assembly ทีหนึ่งและ sub component เนี่ยก็จะอยู่ข้างใต้นะครับcomponent ทีหนึ่งคือมันเรียงกันเป็นระดับ hierarchy ลงมานะครับเป็นระดับแบบแผ่นผังลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้แต่ละส่วนก็จะทำงานได้ไม่เหมือนกันนะครับก็สมมติผมก็จะใช้อยู่ประมาณเนี่ยแค่นี้นะครับกรุ๊ป component แล้วก็ assembly 3ตัว sub component เนี่ยถ้าคิดง่ายๆคือถ้า assembly คือห้องครัวใหญ่ห้องนึงนะครับกรุ๊ปเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวตัวนึงcomponent เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะกินข้าวเช่นอาจจะเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้นั่งกินข้าวsub component เนี่ยมันอาจจะเป็นเบาะของเก้าอี้นั่งกินข้าวคือมันจะเป็นส่วนสัดส่วนที่ย่อยกันลงมาแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในการรวมกันเนี่ยคุณสามารถใช้ merge ได้นะครับรวมกันเนี้ยสามารถใช้ merge ได้แต่ว่าในตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามักจะใช้ตัวที่ชื่อว่า sub layer ในการ control มากกว่านะครับก็คือคุณสามารถใช้ sub layer เนี้ยมาต่อนี่คือ input state นะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับ sub layer type ตรงเนี้ยมันจะมี layer sub layer file กับ layer input ถ้าเราตรงเนี้ยเราจะใช้เป็น sub layer input แล้วก็เลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากตรงนี้มาเสียบเข้ากับแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้ก็มาเข้ากับ input state ตรงนี้นะครับ
อันนี้พอเราพรีวิวที่หน้าตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับจะต้องบอกว่าตัวสับเลเยอร์ที่มันต่อลงมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็น input state 1คือจริงๆจะไม่ใส่อันนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรก็คือมาต่อเสียบเข้าตรงนี้เหมือนกันก็ได้นะครับทีนี้สับเลเยอร์1เนี่ยมันจะมี error นี้เดี๋ยวเราจะอธิบายไปว่ามันเป็นยังไงนะครับกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ต่างๆใน geometry handler ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่า data ต่างๆที่เราสามารถ import เข้ามาได้เช่นถ้าสมมุติว่าคุณมีกรุ๊ปนะครับเลเยอร์กรุ๊ปต่างๆเนี่ยถ้ามีนะฮะคุณสามารถที่จะคลิก subset group ตรงนี้ได้สมมุติว่ายังไงไอตัวโมเดลของผมที่เอาเข้ามาตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะมีผมอาจจะแบ่งสีครึ่งนึงก็ได้อาจจะแบบเฮ้ยครึ่งตรงเนี้ยอยากจะให้ใส่ material คนละแบบครึ่งบนเป็น material แบบนึงครึ่งล่างเป็น material แบบนึงหรือว่าอยากจะแบบเอามาแค่ครึ่งเดียวนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับใน subset group ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปที่ตัว breadth 1ตัวนี้นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากจะสร้างกรุ๊ปตรงนี้ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับในกรุ๊ปตรงนี้นะครับเราจะปึ๊บเราจะ select fade ตรงนี้มานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าอันนี้คือกรุ๊ปด้านหนึ่งคือก็อันนี้จะเป็นอันนั้นบนด้านล่างดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วนนี้คือกรุ๊ปด้านบนของผมประมาณนี้นี่คือกรุ๊ปด้านบนผมจะต้องการให้เอาเข้ามาแค่ด้านบนด้านล่างอาจจะไม่เอาเข้าก็ได้นะครับผมก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมาตรงนี้นะครับผมสร้างกรุ๊ปขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือกรุ๊ปหนึ่งของผมเนี่ยนะครับมันก็จะได้ชื่อแบบนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ได้นะครับนี่จะเป็นท็อปนะครับเบรดก็คือด้านบนนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยนะครับเราจะไปนั่ง select เองก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้ด้านล่างเป๊ะ 100% ผมก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่า group combine นะครับ group combine นะครับใน group combine เนี่ยผมก็จะต่อโหนดมาจากตัวนี้อีกทีนึงใน group combine ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปเมิร์จรวมกันอีกทีนึงสมมตินะฮะปุ๊บ mergeในกรุ๊ปคอมไบตัวนี้นะครับที่มันจะเห็นตรงนี้ผมเลือกนะครับก็คือผมเลือกตรงกรุ๊ปเนี่ยผมก็ select กรุ๊ปตรงนี้นะครับเป็น drop bread มานะครับแล้วก็ผมเลือกเนี่ยเป็น equal all but นะครับ top bread มันก็จะได้คือถ้าเลือกอย่างเงี้ยมันจะเป็นการ select equal all but ก็คือถ้า equal ธรรมดาเนี่ยมันคือเลือกส่วนบนนะครับแต่ถ้า equal all but ก็คือเอาเท่ากันทุกอย่างยกเว้นตัว top bread ด้านบนก็คือมันจะเอาด้านล่างมาให้จะ select group ด้านล่างให้นะครับ group ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อมันว่าชื่ออะไรดีเป็นbottom ทอที top bread ผมตั้งชื่อให้ใจว่าตั้งชื่อนี้ได้ไหมตึ๊ด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 ใช่ union with all but ตั้งจริงๆน่าจะตั้งชื่อนี้ได้นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ bottom โอเคตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับ bottom อันนี้คือส่วน bottom bread นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็เหมือนรวมกันนะมันแค่เป็นการกรุ๊ปเฉยๆนะครับมันไม่ได้เอฟเฟคกับโมเดลก็อันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติทีนี้พอผมกลับไปนะที่หน้าสเตจเนี่ยนะครับในส่วนของตัวซับอิมพอร์ตตัวนี้นะครับถ้าเราคลิกตัวซับเซตกรุ๊ปตรงนี้นะครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้กรุ๊ปไหนมาเช่นเราบอกว่าผมต้องการแค่กรุ๊ปบนน่ะผมจะเลือกซับเซตกรุ๊ปตรงนี้เข้ามาให้มันมี data type ของกรุ๊ปบนก็ได้นะครับผมก็จะสามารถเลือกตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันก็จะเอา subset group ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับ import data นี้เข้ามาให้เราด้วยเหมือนกันนะครับตึ๊ด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 โอเค primitive
จริงๆเรากด import group นะครับแล้วก็เลือก bottom braid อ่ะตรงนี้มันเลือกได้อย่างนี้เลยก็คือเราสามารถที่จะimport มาเฉพาะส่วนได้นะครับอย่างที่บอกก็คือเราสามารถ import layer เฉพาะส่วนเข้ามาได้นะครับอย่างอันนี้ผมเลือกเป็น top braid มันก็จะมาเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้มานะฮะหรือว่าบางทีแล้วถ้าเราอาจจะต้องการเข้ามาเป็น subset group เฉยๆก็คือเอา group เข้ามาเฉยโดยที่อยากให้ import ทั้งชิ้นแหละแต่อยากให้ import เป็น group เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้นะครับก็เลือกแบบนี้ได้หรือจะกดถ้าต้องการเอามา2อันเลยเอา group เข้ามาทั้ง2อันเนี่ยก็กดตัวดอกจันนะครับมันก็จะเอา group ตัวนี้เข้ามาให้ผมนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ที่พอมันต่อเข้ามาเสร็จเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันจะเจอ error อยู่ตัวหนึ่งมันจะบอกว่าstate connect เนี่ย multi input แต่ว่ามันไม่ปรากฏตัว save path ให้เรานะครับไม่ปรากฏตัว save path ให้ดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเซตค่า save path ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือว่าตรงนี้มันจะมี layer save path ตรงนี้อยู่นะครับก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็เลือกว่าเราจะ save ตัวเนี้ยนะครับเป็นusd ตรงไหนก็คือที่เขาให้เราเลือก save path เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอเรากด write ตัว usd drop เนี่ยเพื่อเอาตัวโมเดลออกไปนะครับเพื่อเอาตัวโมเดลตัวนี้ออกไปนะครับเป็น usd เพื่อที่ว่าแผนกอื่นๆเนี่ยจะสามารถหยิบตัว usd ตรงนี้เอาไปใช้ได้นะครับก็เราก็อาจจะเซตไว้สักที่หนึ่งเช่นผมจะเซตชื่อไว้อะไรสักอย่างเช่น braid 1braid 1 underscore asset นะครับ dot usd นะครับกด accept ไปปุ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะมีตัว save path ของมันละนะครับมันจะถูก save path จริงๆถามว่าใช้นี้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่ค่อย work นะครับวิธีการก็คือเราจะสร้างตัว config นะครับขึ้นมาอันนี้เราสามารถเลือกนะครับชนิดได้อย่างตัวเนี้ยbraid 1เนี่ยมันจะเข้ามาเป็น component นะครับเราสามารถ config มันได้ก็คือเราจะพิมพ์ว่า config layer นะครับเป็นโหนดที่ชื่อ config layer ตัวนี้นะครับเราจะสามารถกำหนดนะครับกำหนด save path ได้ว่าpath ที่เราจะ save เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเช่นผมจะเลือกตรงนี้แล้วก็พิมพ์เมื่อกี้นะครับ braid 1นะครับ underscore asset.usd นะครับปึ๊บโอเคนะครับตัวนี้ก็มันก็จะรันคำสั่งตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไอ้ error เมื่อกี้ก็จะหายไปละคือมันก็จะมี save path ของตัวมันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะทำงานแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเวลาเราต่อพ่วงกับตัวพวกเนี้ยนะครับอีกหลายๆตัวเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับสมมติผมก็จะcopy ไปวางปึ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะต่อผมก็จะต่อตัวนี้ scene ต่อกันลงมาอีกทีหนึ่ง input state นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะต่อกันอย่างนี้นะครับใน sub level ตัวนี้นะครับมันก็ผมก็จะเอาตัวอื่นเข้ามาละผมก็จะเอา braid ไม่รู้ชื่ออะไร sub path ผมก็จะเอา braid 2เข้ามานะครับใน braid 2เนี่ยผมตั้งชื่อ primitive ว่า braid 2นะครับแล้วก็ configure เนี่ยผมก็ตั้ง braid 2asset นะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะมีทั้ง2ตัวเนี่ยไปอยู่ในตรงนี้ละนะครับจะไปอยู่ในตรงนี้แต่ทีเนี้ยพอมันมีจํานวนที่จํานวนเยอะเนี่ยผมก็มองว่ามันควรจะมีเค้าเรียกมีอะไรประกอบกันเยอะๆมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับมันควรจะมีอะไรประกอบกันเยอะๆมากขึ้นไปอีกแล้วก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยคุณอาจจะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ sub layer ตรงนี้ก็ได้คุณอาจจะใช้ merge รวมกันตรงนี้ก่อนทีเดียวก็ได้เช่นหรือว่าอาจจะตรงนี้มาต่อกันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับไอ้ sub layer เนี่ยจะไม่จำเป็นนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันมันก็จะไปรวมกันอยู่ดีนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามสร้างวินัยที่ดีแล้วกันในการรวมกันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับผมก็จะตั้งแทนที่จะตั้ง braid 1ไปเลยเพราะว่า root มันจะออกมาเนี่ยถ้าตั้งเนี่ย root มันอันเนี้ยมันจะเป็น root เลยแล้วก็มี braid 1 braid 2ไปเลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ work ซึ่งอันเนี้ยเราสร้างตัว scene ขึ้นมาแล้วผมอาจจะอยากให้ braid 1 braid 2เนี่ยไปอยู่ใน scene นะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราก็พิมพ์ slash ตัวนี้ครับผมก็พิมพ์ไปว่า scene นะครับ slash นะครับ braid 1
ทีนี้สิ่งที่เราเห็นคือในซีนสแลชเบรดหนึ่งเนี่ยเบรดหนึ่งจะหายไปแต่มันจะไปอยู่ในตัวซีนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือผมจะใช้วิธีนี้ในการกำหนดว่ามันจะไปอยู่ซ้อนกันอยู่ใต้ทึ่งตรงไหนบ้างเพราะว่าถ้าคุณมีโมเดลจำนวนเยอะมากๆเช่นเป็น50เป็น100ชิ้นอะไรเงี้ยเวลาจะมานั่งกรุ๊ปมาอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็เราก็จะใช้วิธีนี้เซตตั้งแต่แรกเลยนะครับก็อย่างนี้ผมรู้ว่าผมจะสร้างชื่อว่าGeometry นะครับ Geom นะครับ slash เนี่ยเพื่อให้มันอยู่ภายใต้ subset geometry อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้ผมก็จะ copy ตรงนี้ไปนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับก็ copy ไปปุ๊บใน brace 2ก็วางลงไปนะครับปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะถูก copy ลงไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับทุกอย่างตอนนี้ก็จะอยู่ภายใต้ geometry 1และ2เช่นเดียวกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทำงานในลักษณะแบบนี้ละนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณรันทุกอย่างไปจนจบแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะเซฟเนี่ยนะครับตอนนี้อยากจะเซฟตัวนี้ออกไปเป็น USD ที่เอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใช้ตัวที่ชื่อว่า USD นะครับ ROP นะครับ USD ROP ตัวนี้ในการที่จะ export ตัว USD ตรงนี้นะครับออกไปเก็บตามพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับคุณสามารถกด Save to Diskแล้วไอ้พวกนี้นะครับมันจะทำการผมอาจจะสร้าง config layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับผมจะสร้าง config layer ขึ้นมาปุ๊บอีกอันหนึ่งแล้วผมก็จะบอก save path ของตัวนี้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่า scene นะครับ asset นะครับ .usd นะครับทีนี้ใน scene asset.usd ตรงนี้ผมอาจจะ new folder ให้มันแล้วกันนอกจาก desktop แล้วขอ new folder ให้ตั้งชื่อว่า usd test นะครับusd test นะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วผมก็ใส่ scene.usd เข้าไปนะครับเช่นเดียวกันกับตัว config layer เนี่ยผมก็จะ copy ชื่อตรงนี้ไว้นะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็จะดู usd test ผมปรับชื่อนิดหนึ่งแล้วก็วางไว้ปุ๊บเพื่อให้มันอยู่ที่เดียวกันให้ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ brace 2โอเคทีนี้นะครับถ้าผมเซฟตัวนี้เนี่ยนะครับออกไปเนี่ยนะผมเซฟตัวนี้ออกไปเนี่ย เวลามันถูกเนี่ยมันก็ถูกเซต output file เนี่ยไว้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันจะถูกเซตแยกกันไว้ตรงนั้นเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมบอกว่าให้มันเซฟเป็นที่ scene asset.usd แต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็เลือกได้นะครับก็เลือกให้มัน output file ไปที่ desktopUSD test ผมตั้งชื่อมันก็ได้อย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็น scene นี่คือไฟนอลละนะครับ scene มันจะมีหลาย scene ต่อกันก็ได้นะครับ underscore final นะครับ .usd นะครับอันนี้มันจะทำการเซฟเป็นไฟล์ USD ครั้งหน้าเวลาคุณโหลดกลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะได้ทั้งระบบตรงนี้เข้ามาเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากกด save to disk ปุ๊บplayer save local champ c โอเคผมเข้าใจว่ามันน่าจะเซฟไปแล้วโอเคมันเซฟมาแล้วแต่ว่ามันปรับชื่อให้เรานิดนึงเพราะว่าอันนี้มันผมใช้ non commercial ในของ Windows นะครับจะไม่ได้ใช้ตัว Linux ก็มันก็จะปรับชื่อให้เป็น USD NC มาให้ผมนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาคุณโหลดมันกลับเข้ามาเนี่ยนะครับคุณโหลดมันกลับเข้ามาเนี่ยแทนที่จะใช้ soft import ตัวเนี้ยเราจะใช้โนดที่ชื่อว่าreference ก็ได้นะครับในโหนด reference ตรงนี้นะครับก็เราสามารถเลือก primitive path ตรงนี้นะครับได้เหมือนเดิมแหละนะครับแล้วมันจะมีตัวที่อยู่ใน reference file ตัวนี้นะครับคุณก็เลือก reference file อย่างเช่นผมเอา scene final usd nc เข้ามานะครับหรือ scene asset เนี่ยนะครับผมเอาเข้ามาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับ
น่าจะได้ละเมื่อกี้มันน่าจะเออร์เลอร์เพราะว่าผมไม่ได้โหลดเข้ามาเป็น USDNC ใช่นะครับโอเคทีนี้นะครับเมื่อกี้ไอซีนที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยตัวสุดท้ายที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปตัวเนี้ยนะครับ USD ROP เนี่ยพอเอ็กซ์พอร์ตออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเอ็กซ์พอร์ตให้ผมเนี่ย4ไฟล์นะครับโดยที่มันมีไฟล์ OBJ แยกให้ผมด้วยนะก็คืออันเนี้ยนะครับก็คือมันจะเซฟเป็นเนี่ยตามชื่อที่ผมเซตไว้ในส่วนของ config layer เลยนะครับ config layer ผมเซตไว้ชื่ออะไรนะครับมันจะถูกเซฟออกมาเนี่ยนะครับเป็นชื่อนี้เลยนะครับเป็นเนี้ยตามนี้ที่ผมเซตไว้เช่น scene asset scene finalนะครับ bread 1 bread 2 asset อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะถูกเซฟมาเป็นชื่อนี้เลยข้อดีของมันคือว่าถ้าสมมุติว่าทีมที่จะเอาไปใช้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราคุณจัดซีนโมเดลเรียบร้อยใช่ไหมคุณเอาตัวนี้เข้ามาใช่ไหมเขาสามารถเอาตัวเนี้ยนะครับโหลดเข้ามาใหม่นะสมมุติเขาไปเปิดสเตทของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ตัวสเตทเนี้ยเขาก็โหลด reference ตัวนี้เข้ามานะครับโหลด reference ตัวนี้เข้ามาใหม่เนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้ node ถ้าต้องการจะโหลดเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่ import มาจากตัวโมเดลของเราเนี่ยนะครับมันจะใช้ node ชื่อว่าreference ตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากใน reference ตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาเป็น reference geometry ตัวนี้นะครับเป็น bread 1 bread 2เนี่ยที่คุณเซตไว้ได้เลยนะครับเพราะอันนี้ผมเอาเข้ามาจากตัว scene final นะครับซึ่ง scene final เนี่ยมันก็จะตั้งชื่อตามตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมจะตั้ง scene หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเซตตามนั้นไปนะครับแล้วก็ตัวมันจะมีอีกตัวนึงนอกจากตัวที่เราจะใช้เป็นเอาเข้ามาเนี่ยเราจะใช้ reference ก็ได้หรือเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า stage manager ก็ได้นะครับไอ้ error นี้ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันเป็น error drawback เฉยนะครับก็คือวิธีการทำงานของตัวนี้นะครับอันนี้ผมลบไปก่อนก็คือมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยพอเรากด stage manager เนี่ยบางคนเนี่ยจะไม่ชอบใช้ reference นะครับเพราะว่ามันดูยุ่งยากแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นทีมที่จะมาจัด lighting เนี่ยแล้วซีนทุกอย่างมันถูกเซตไว้หมดแล้วนะครับจัดวางเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ export มัน UCA ผมแล้วเนี่ยผมสามารถเลือกที่ตัว state manager ตรงนี้นะครับแล้ว browse file ตัวนั้นเข้ามาได้เลยคือถ้าไฟล์ของทุกคนเนี่ยที่เวลาสมมติว่าทำงานคุณมีหลายแผนกมากๆเนี่ยนะครับแล้วแผนกนี้ทำเลเยอร์เสร็จแล้วอยากจะดึงเลเยอร์เข้ามาเนี่ยสมมติผมดึงตัวเนี้ยซีนสมมติว่าอันนี้ชื่อซีนเลเยอร์นะครับก็ผมคลิกตรงนี้เข้ามาผมก็แค่กดลากครับเรามาวางในซีนกราฟพาธของผมก็จะได้ซีนที่ผมเซตไว้เมื่อกี้มาแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้ซีนตัวเนี้ยที่มาแบบนี้เลยมันก็จะซีนมันจะชื่อซีนไฟนอลเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยซึ่งไอตัวซีนเนี่ยอย่างมันก็จะตามชื่อตรงนี้เช่นถ้าผมจัดเรียงซีนทุกอย่างแล้วเลเยอร์จัดเลเยอร์หมดแล้วเนี่ยนะครับจัดกล้องเสร็จเลเยอร์ครบแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะเซฟชื่อตรงนี้ว่าเลเยอร์นะครับเข้ามาแบบนี้แล้วผมก็อาจจะพอ off state manager เสร็จเนี่ยผมก็จะ sub layer ต่อมาเลยก็ได้แล้วก็เอาตัวสิ่งที่ผมทำเนี่ยเข้ามาเช่นผมอาจจะ sub import ตัว effect ที่ผมทำเนี่ยเข้ามาต่อก็ได้นะครับแล้วผมก็อาจจะ save ตัวนั้นน่ะเฉพาะ effect เนี่ยออกไปนะครับผมอาจจะ write เอา sub import เข้ามาแล้วก็ export เฉพาะตัว effect ของผมเนี่ยออกไปเป็น effect.usd เพื่อให้คนอื่นเนี่ยหยิบไปใช้ต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำงานของ USD ตรงนี้นะครับเอาง่ายว่าถ้าคุณจะเอาเข้ามานะครับก็ใช้ sub import แล้วก็ config layer เพื่อ set safe path มานิดนึงนะครับเพราะเวลามันไปรวมใน sub layer ตรงนี้นะครับแล้วเวลา export ไปเนี่ยมันจะอิงค่าตามตำแหน่งของที่เรา safe path ตรงนี้ไว้นะครับอันนี้ผมใช้ non commercial มันก็ต้องใส่เป็น USDNC เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเซฟไปแล้วแล้วคุณอยากจะเอากลับเข้ามาใหม่นะครับก็เซฟเป็น USD ไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้โนด2ตัวได้คือโหลดโนดที่ชื่อ reference และโนดที่ชื่อว่า state manager นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะคือเราใช้รวมทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวที่ชื่อว่า sub layer นะครับแล้วก็ใน sub layer เนี่ยอย่าลืมนะครับติ๊กตรงนี้ปรับเป็น sub layer input เพื่อให้ทุกอย่างมันรวมเป็น input เดียวกันเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ต่อตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้มันก็จะทุกอย่างมันก็จะรวมศูนย์เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคมันต้องใช้ตัวนี้ปุ๊บอ่ะโอเคได้ละตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับที่มันไปเพราะว่ามันเมื่อกี้มันเซฟไปอันนี้มันเคลียร์เฉยนะครับอันนี้ปล่อยไว้ก็ได้เพราะว่าเราเซฟได้ละเราได้ผลออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มันก็จะทำการเซฟตัวนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใส่ material
ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะสร้าง material library asset ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ